ระหว่างพักผ่อนอยู่ในป่าทึบขามจัดการให้ลูกน้องทุกคนฝึกฝนยิงปืนจนแม่นยำทำการฝึกซ้อมด้วยความสนุกสนานมั่นใจกันทั่วหน้าโชติขอเปลี่ยนอาวุธคู่มือจากลูกซองเดี่ยวของเดิมมาเป็นไรเฟิลแรงสูงที่ยึดมาได้จากบ้านของเสียหวดส่วนแพ้วก็ยกระดับจากปืนแก๊ปของตัวเองมาใช้ลูกซอง5นัดแทนไอ้เตี้ยคนไม่เคยใช้ปืนมาก่อนขามหัดให้ใช้ลูกซองเดี่ยวเพราะมีน้ำหนักเบาใช้ง่ายเหมาะกับร่างกายของมันส่วนปืนพกที่ยึดมาได้ขามชอบใจปืนออโตเมติกบราวนิ่งไฮพาวเวอร์ของเยอรมันเพราะนอกจากรูปร่างสวยแล้วกระสุนขนาด9มม.ยังรุนแรงมากกว่าจุด38อีกด้วยจุดเด่นของมันคือสามารถบรรจุลูกในแมกกาซีนได้ถึง15นัดรวมกับในรังเพลิงอีก1เป็น16นัดพอดีอยู่ในป่าและมีปืนดีขนาดนี้ถ้าฝีมือดีแล้วมีใจสู้อีกอย่างก็ไม่ต้องไปกลัวใครหน้าไหนทั้งสิ้นระหว่างนี้โชติรบเร้าขามอยู่เกือบทุกวันให้ช่วยออกไปจัดการไอ้ศักดิ์กับพวกที่รุมกันปล้นฆ่าพ่อแม่ของตัวเองอย่างทารุณหมูนี้ฝันถึงพ่อแม่บ่อยเหลือเกินสงสัยแกอยากให้ไปแก้แค้นให้เสียทีขืนปล่อยไว้นานไปเดี๋ยวมันจะใหญ่ครับป่าพี่ขามจะว่ายังไงโชติพยายามชักจูงให้ขามรีบจัดการศัตรูของตัวเองซึ่งเขาเฝ้าเซาซีมาหลายครั้งแล้วแต่ขามก็ยังคงเฉยอยู่แต่วันนี้มีท่าทีว่าจะประสบความสำเร็จเพราะขามนั่งนึกตรึกตรองอยู่นานก่อนจะออกปากไปว่าเอาเถอะเพื่อความสบายใจของเองข้าจะจัดการให้พรุ่งนี้ไปกันเลยคำตอบของขามสร้างความปิติยินดีให้โชติเป็นอย่างยิ่งรีบไปเช็ดถูปืนลูกซองห้านัดคู่มืออย่างขมีขมันจนขามเห็นแล้วอดขันไม่ได้เองไม่ต้องไปเจอหน้ามันหรอกเดี๋ยวเสียเรื่องพรุ่งนี้พาข้าออกไปหามันเฉยๆก็พอพวกเองคอยรออยู่ห่างๆถ้าไม่ดีถึงค่อยเข้าไปช่วยขามบอกให้ฟังทางลูกรังขรุขระสายนั้นผ่านเข้าไปในไร่มันสำปะหลังที่เพิ่งถางป่าลงใหม่ๆยังเหลือไม้ใหญ่พวกตะแบกกระบกและกระบากยืนต้นเรียงรายอยู่ห่างๆกันบางช่วงก็ยังเป็นป่าละเมาะรกครึ้มแต่อีกไม่นานก็ต้องถูกถางลงจนหมดที่ดินที่เหมือนรกร้างว่างเปล่าเหล่านี้ล้วนมีเจ้าของจับจองไว้แล้วทั้งสิ้นเจ้าของตัวจริงคือพวกเฒ่าแก่ทั้งหลายส่วนพวกใช้แรงงานที่ตากแดดจนหน้าดำทำหน้าที่ถางไร่เผาป่าและปลูกมันเหล่านั้นคือพวกที่ไม่กล้าขัดขืนกฎหมายป่าและไม่กล้าบุกเข้าไปถางป่าลึกกว่านี้จึงต้องจำใจให้เขาข่มเหงเอาเปรียบเรื่อยมาทางลูกรังสายนั้นผ่านไร่มันที่นานๆถึงจะมีกระท่อมเล็กๆตั้งอยู่โดดเดี่ยวสักหลังตรงสามแยกมีร้านค้าเล็กๆเป็นเพิงหมาแงนอยู่หลังหนึ่งมีข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นไว้ขายให้กับชาวไร่ที่อยู่ห่างไกลย่านนี้ที่โต๊ะไม้เลื่อยเองหยาบๆข้างเพิงมีชายหนุ่มหน้าเหี้ยม 3-4 คนนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานบนโต๊ะมีขวดเหล้าขาวพร้อมแก้วเปล่าวางอยู่ 2-3 ใบหมูนี่ไอ้เสือขามเงียบไปมันไปอยู่ไหนวะหรือว่าหนีไปหากินถิ่นอื่นแล้วหนุ่มตัวดำที่ทำหน้าที่รินเหล้าแจกเอ่ยขึ้นมาไปเสียไกลๆก็ดีแล้วเสือสองตัวอย่ามาอยู่ถ้ำเดียวกันไม่งั้นเดี๋ยวเจอกับข้าแล้วจะหาว่าไม่เตือนสักหัวหน้ากลุ่มโจรวัย30กว่าหน้าตาเหี้ยมเกรียมดุดันสักยันดำมืดไปทั้งแขนพูดแล้วหัวเราะอย่างเหยียดๆทำให้ลูกน้องอีก3คนพลอยหัวเราะตามไปด้วยฮ่าฮ่าฮ่านั่นสิฉันยังนึกอยู่เลยว่าเสือขามกับพี่สักเนี่ยใครจะใหญ่กว่ากันสักถลึงตามองลูกน้องแล้วชี้หน้าไอ้น้อมมึงระวังปากไว้ให้ดีพูดอย่างนี้ได้ไงวะไอ้ขามันเป็นใครเด็กรุ่นน้องกูตั้งหลายปี
อย่าเอามาเปรียบให้กูได้ยินอีกเชียวมึงกลุ่มสมุนโดนลูกพี่ตวาดก็หน้าจ๋อยไปตามๆกันหนอมหันไปมองนอกร้านแล้วเอ่ยขึ้นว่าเอ๊ะนั่นใครเดินมาโน่นวะทำไรอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าทุกคนพากันเหลียวไปมองแล้วก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังเดินตรงมาที่ร้านเป็นหนุ่มใหญ่หน้าตาผิดกว่าชาวไร่ทั่วไปที่คางเต็มไปด้วยหนวดเครารุงรังมีหมวกหนังสีน้ำตาลครอบบังลงมาเกือบถึงลูกตานอกจากมีผ้าขาวม้าคาดพุงแล้วในมือยังถือมีดพระหวดย่าอีกอันชายแปลกหน้าเดินตรงเข้าไปในร้านใบหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่สนใจใครทั้งสิ้นพอเดินเลยไปแล้วกลุ่มคนในวงเล่าข้างๆจึงมองหน้ากันสักมองหน้าสมุนแล้วถามเบาๆใครวะมาจากไหนไม่เคยเห็นหน้าพี่สักลองเรียกมาถามสิเป็นใครเดี๋ยวก็รู้คนหนึ่งในกลุ่มออกความเห็นสักพักพอคนแปลกหน้าเดินกลับออกมานอกร้านสักจึงกวักมือเรียกทันทีเฮ้ยมึงนั่นแหละไม่ต้องเหลียวหาใครหรอกมานี่สิชายคนนั้นหันมามองใบหน้ายังคงเรียบเฉยไม่มีอาการตกใจหรือแปลกใจใดๆทั้งสิ้นเอ่ยถามเรียบๆว่าพี่เรียกฉันหรือเออก็มึงนะสิจะมีใครอีกทำไมเรียกไม่ได้หรือไงวะสักตวาดเหมือนไม่พอใจที่เห็นชายแปลกหน้าไม่มีอาการตกอกตกใจไม่เหมือนชาวไร่อื่นๆที่ถูกเขาเรียกเห็นพี่เรียกมึงฉันก็ไม่รู้ว่าเรียกใครไอ้นี่กวนตีนไอ้น้อมมึงไปจิกกระบาลมันมาให้กูตบสั่งสอนหน่อยสิขาดคำลูกพี่น้อมก็ปรีเข้าไปหาคนแปลกหน้าทันทีแต่ให้ตายเถอะทุกคนยังไม่ทันเห็นชัดถนัดตาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆขณะที่เข้าไปยังไม่ทันถึงตัวด้วยซ้ำหนอมก็มีอาการหงายหลังพลึงล้มลงก้นกระแทกพื้นดินจุกจนลุกไม่ขึ้นสักลุกพรวดขึ้นมาด้วยอาการโกรธจัดเฮ้ยมึงทำลูกน้องกูขนาดนี้เลยหรือวะตายซะเถอะมึงพูดจบก็หันไปคว้าปืนลูกซอง5นัดที่พิงอยู่ข้างฝามาประทับบ่าอย่างรวดเร็วแต่ไม่เร็วไปกว่าชายแปลกหน้าที่ใช้มือขวาตบไปที่ผ้าขาวม้าเขียนเอวแล้วสะบัดปืนพกสั้นออกมายิงใส่อย่างไม่ยั้งเสียงปืนสั้นขนาด .38 รีวอลเวอร์ของสมิธแอนด์เวสสันแผ่สนั่นขึ้น3นัดติดกันพร้อมกับร่างสูงใหญ่ของสักที่เพิ่งจะลุกขึ้นยืนก็มีอาการหงายผึ่งลงไปจมกองเลือดแน่นิ่งเฮ้ยเอามันสมุนเดนตายของสักคนหนึ่งร้องขึ้นพร้อมกับพุ่งเข้าไปที่ข้างฝาแต่ทว่าพริบตาเดียวก็มีอาการไม่ต่างจากลูกพี่เมื่อเสียงจากปืนพกสั้นลั่นขึ้นอีก3นัดติดกันระหว่างนี้ไม่มีใครทันสังเกตว่าหนอมที่นอนจุกแอ๊กอยู่ที่พื้นค่อยขยับตัวแล้วพุ่งเข้ารวบขาคนแปลกหน้าอย่างรวดเร็วทำเอาคนแปลกหน้าล้มลงทั้งยืนเฮ้ยไอ้ไพยิงเลยลูกปืนมันหมดแล้วเร็วสิหนอมร้องตะโกนสมุนคนที่เหลือของสักโดดเข้าคว้าปืนลูกซองที่ตกอยู่ข้างๆอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่เร็วไปกว่าคนแปลกหน้าที่ตบเอวอีกข้างแล้วชักปืนพกสั้นออโตเมติกออกมาจากผ้าขาวม้าอีกกระบอกคราวนี้เสียงปืนดังเพียงนัดเดียวเท่านั้นแต่ก็ส่งร่างของสมุนโจรป่ากระเด็นไปชนข้างฝาดังโครมคนแปลกหน้าลุกขึ้นมามองหนอมที่กำลังยักแย่ยักยันพยายามจะลุกขึ้นอย่างลนลานทีนี้มึงบ้างละยาพี่คือเสือขามใช่ไหมเนี่ยกราบละไว้ชีวิตข้าเถอะหนอมร่ำให้แล้วก้มลงกราบอย่างลนลานได้ยินคำขอร้องด้วยความหวาดกลัวของสมุนคนสุดท้ายไอ้สักแล้วหนุ่มแปลกหน้าทำท่าลังเลเหมือนจะไว้ชีวิตให้แต่เมื่อนึกถึงคำบอกเล่าของโชติที่บอกว่าแม้พ่อแม่ของตนจะก้มกราบขอร้องอย่างไร
ไอ้ศักดิ์กับพวกก็ยิงทิ้งจนได้จึงหันกลับไปยกปืนเล็งตรงหน้าคนชะตาขาดทีนี้รู้จักกลัวเวลาทำคนอื่นไม่รู้จักคิดขาดคำเสียงปืนก็ลั่นขึ้นอีกนัดพร้อมกับร่างของหนอมผงะหงายตีลังกาลงไปนอนเลือดท่วมแล้วคนแปลกหน้าก็เดินกลับออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยให้เจ้าของร้านและลูกค้าที่มาซื้อของ 3-4 คนโผล่หัวขึ้นมาดูช้าๆด้วยอาการตัวสั่นงันงกแล้วก็เห็นกับตาว่าเมื่อไปถึงชายป่าละเมาะก็มีคนอีก3คนพร้อมปืนครบมือโผล่ออกมาจากพุ่มไม้เดินกลับเข้าป่าไปด้วยกันหลังจากวันนั้นมาชื่อเสียงของเสือขามก็กระเดื่องเรืองนามไปทั่วป่าตะวันออกเหล่าโจรร้ายมิจฉาชีพพวกโจรปล้นฆ่าคนหาของป่าและชาวไร่ที่เคยมีข่าวอยู่เนืองๆอันเป็นเรื่องปกติของบ้านป่าเมืองเถื่อนในยุคนั้นไม่ว่าบ้านป่าที่ไหนก็มักมีเสือร้ายที่เป็นเสือคนไปปะปนอยู่ด้วยเพื่อหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ทางสะแก้วเขาชะกันมีเสือส่งทางบ้านโป่งน้ำร้อนก็มีเสือเพิ่มบ้านกรอกสะแกทางหนองคอกก็มีเสือขาวแม้แต่บ้านลาดกระทิงที่ห่างจากเกาะขนุนไม่กี่สิบกิโลเมตรก็มีเสือเหลิมบรรดาเสือคนเหล่านี้เป็นที่หวั่นเกรงของชาวบ้านทั่วไปเสมอมาหลายคนโหดร้ายฆ่าคนง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลบ้างก็บ้ากามชอบฉุดลูกเมียชาวบ้านไปบำเรอกามอย่างทารุณในป่าชีวิตของคนที่เข้าไปทำไร่หรือหาของป่าในยุคนั้นจึงต้องผจญทั้งเสือจริงๆอย่างเสือโคร่งที่บางตัวดุร้ายกินคนมามากจนกลายเป็นเสือสมิงคือสามารถสะกดพรานหรือแปลงร่างไปได้ต่างๆนานาแล้วยังมีเสือดาวหรือเสือดำที่ดุร้ายรองลงมาอีกไหนจะต้องสู้กับเสือป่าแล้วยังต้องมาเจอกับเสือคนที่คอยดักปล้นฆ่าอยู่ที่โน่นบ้างที่นี่บ้างเป็นประจำแต่เมื่อข่าวของเสือขามโด่งดังขึ้นมาพร้อมกับสมญาใหม่ที่ได้รับจากผลงานครั้งสุดท้ายที่ชาวไร่พากันเรียกว่าเสือขามปืนคู่เหล่าเสือหรือโจรร้ายรายก่อนๆในแต่ละท้องที่ก็พากันค่อยๆเงียบหายไปอย่างไร้ร่องรอยชื่อเสียงของเสือขามมีผลกระทบกับบรรดาเท่าแก่เสี่ยและหลงจูทั้งหลายมากที่สุดเพราะแต่ละคนล้วนเคยสร้างผลงานอันเป็นการกระทำเลวร้ายไว้กับชาวไร่มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปเมื่อมีข่าวออกมาอย่างนี้จึงพากันหนาวร้อนๆไปตามกันส่วนคนดีที่ทำมาหากินอย่างสุจริตกลับไม่ค่อยมีใครหวาดกลัวเสือขามมากนักหลายคนรู้สึกอบอุ่นใจเสียด้วยซ้ำขามอยู่ในป่ากับลูกน้องด้วยความสะดวกสบายพอควรเงินทองมีให้จับจ่ายใช้สอยอย่างเพียงพอต้องการอะไรทั้งของกินของใช้ลูกปืนและยาสามัญประจำบ้านก็ให้ลูกน้องออกไปซื้อที่ชายป่าเพราะไม่มีใครรู้ว่าเป็นลูกน้องเสือขามส่วนตัวเขาเองเก็บตัวเงียบไม่ยอมออกไปให้ใครเห็นหน้าบ่ายวันหนึ่งขณะที่ขามกำลังพักผ่อนอยู่ใต้ร่มมหาดใหญ่ชายน้ำสายตาเหม่อมองดูฝูงปลาเล็กๆที่ว่ายทวนน้ำตามกันเป็นทิวแถวไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนไม่มีสักครั้งเดียวที่ขามจะไม่คิดถึงรำเพยคิดแล้วก็อดเป็นห่วงไปสารพัดว่าป่านนี้จะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่จะลำบากยากเข็นเดือดร้อนปานใดยิ่งยามอยู่คนเดียวเงียบๆอย่างนี้ยิ่งคิดถึงมากจนแทบจะทนอยู่ไม่ไหวอยากจะออกไปตามหาให้ทั่วเมืองแต่เมื่อตัวเองสร้างเงื่อนไขไว้อย่างนี้แล้วเรื่องจะออกไปใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาจึงเป็นไปไม่ได้เสียงนกขุนทองร้องเรียกคู่ของมันบนคบมะค่าสูงใหญ่ขามแงนหน้าขึ้นไปมองและก็เห็นมันเกาะเคียงกันบนกิ่งไม้เหนือหัวตัวผู้หันไปไซ้ขนให้ตัวเมียอย่างรักใคร่เห็นแล้วยิ่งเศร้าสะท้อนใจคิดถึงคืนวันเก่าๆที่เคยคลอเคล้าชิดใกล้กับรำเพยไม่ต่างจากนกคู่นี้
แต่อนิจจาเวลาแห่งความสุขของตนมันช่างแสนสั้นไม่น่าเชื่อส่วนเวลาที่เหลือในชีวิตตอนนี้ยังคิดไม่ออกจริงๆว่าจะจัดการอย่างไรต่อไปนกขุนทองคู่นั้นพากันบินผละไปเมื่อมีเสียงคนย่ำใบไม้ใกล้เข้ามาขามหันไปมองก็เห็นแพ้วกับเตี้ยเดินนำหน้าพาคนแปลกหน้ามา3คนเขาขยับตัวมือแตะเอวที่ขัดปืนคู่มือไว้อย่างเคยชินนั่นเองไปพาใครมาเขาร้องถามแต่ไกลคนแปลกหน้าทั้ง3พากันยกมือไหว้ขามอย่างนอบน้อมขณะที่แพ้วรายงานว่านี่ไอ้จันไอ้สาแล้วนั่นก็ไอ้นันมันเคยเป็นลูกน้องเสือเพิ่มทางโป่งน้ำร้อนไอ้จันเคยรู้จักกับข้ามาก่อนไปเจอกันในหมู่บ้านมันขอตามเข้ามาอยู่ด้วยแล้วแต่ขามแล้วกันจะว่ายังไงขามมองหน้าแต่ละคนอย่างไม่ค่อยจะไว้ใจแล้วหันไปมองหน้าแพ้วอย่างตำหนิเองเล่นไปพาคนแปลกหน้าเข้ามาอย่างนี้สักวันจะต้องโดนดีวันหลังห้ามทำอย่างนี้เด็ดขาดแพ้วก้มหน้าเหมือนสำนึกผิดพูดเบาๆว่าเห็นว่าเคยรู้จักกันแล้วมันก็เป็นลูกน้องเสือเพิ่มมาก่อนนั่นล่ะยิ่งต้องระวังเข้าไปใหญ่ขามพูดแล้วหันไปถามผู้มาใหม่ว่าไงพวกเองนึกยังไงถึงจะตามมาอยู่กับข้าพวกข้าไม่มีที่พึ่งพี่ขามเมื่อก่อนเคยอยู่กับพี่เพิ่มทางโป่งน้ำร้อนแต่แกมาเป็นไข้ป่าตายเมื่อเดือนก่อนนี้เองจะไปทำมาหากินอะไรก็ไม่มีใครเขาให้อยู่ด้วยขืนอยู่นานไปไม่แคล้วจะต้องฆ่าคนอีกพอดีเจอไอ้แพ้วรู้ว่ามันอยู่กับพี่เลยขอตามมาด้วยรับพวกข้าไว้เถอะพี่ขามข้าขอสัญญาว่าเราจะซื่อสัตย์และเชื่อฟังพี่ขามตลอดไปพูดแล้วทั้ง3คนก็ก้มลงกราบพร้อมๆกันที่จริงข้าไม่อยากยุ่งกับใครอีกแต่เมื่อแพ้วมันพลาดไปแล้วข้าก็จะรับเองไว้แต่บอกก่อนนะถ้าไม่เชื่อฟังกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ใครขัดคำสั่งหรือหักหลังข้าตายลูกเดียวจำไว้ขามพูดแล้วเดินจากไปยังไม่ค่อยจะสบายใจนักปล่อยให้แพ้วกับเตี้ยช่วยสมาชิกใหม่ปลูกสร้างกระท่อมกันอย่างเร่งรีบอยู่เฉยๆในป่าได้เกือบเดือนขามจึงบอกลูกน้องว่าจะพาออกไปปล้นเถ้าแก่ทางคลองรังอีกรายเพราะได้ข่าวว่าชอบทำนาบนหลังคนคดโกงที่ดินชาวไร่มามากมายนับพันไร่คืนวันทำการขามสั่งการอยู่ชายป่าปล่อยให้ลูกน้องทั้ง5ยกเว้นเอเตียที่เฝ้ากระท่อมอยู่ในที่พักบอกลูกน้องว่าให้คนทรัพย์สินออกมาให้หมดถ้าจะฆ่าก็ต้องฆ่าเถ้าแก่คนเดียวอย่าไปทำคนอื่นให้เดือดร้อนเป็นเพราะจันร้องตะโกนว่าเสือขามปล้นทำให้ลูกน้องเท่าแก่สิวไม่มีใครขัดขืนยอมให้เข้าบ้านแต่โดยดีแพ้วใช้ปืนจี้เท่าแก่ให้บอกที่เก็บทรัพย์สินแต่ด้วยความเสียดายเท่าแก่สิวไม่ยอมบอกจึงถูกยิงทิ้งแล้วช่วยกันค้นของทั่วบ้านขามรอคอยอยู่ชายป่าเมื่อเห็นว่าไม่มีเสียงปืนแล้วจึงเดินกลับที่พักมาโดยลำพังจนก่อนสว่างของวันรุ่งขึ้นกลุ่มเสือปล้นจึงพากันกลับมาอย่างปลอดภัยไอ้นันไปไหนล่ะปลอดภัยทุกคนไม่ใช่หรือขามร้องถามอย่างแปลกใจเมื่อเรียกทุกคนมายืนรวมกันแล้วไม่เห็นหน้าสมาชิกร่วมปล้นคนใหม่ทุกคนมองหน้ากันลอกแลกอย่างอึดอัดใจในที่สุดแพ้วก็เอ่ยขึ้นอย่างวันๆเออไอ้นันมันไปติดใจสาวคนหนึ่งเข้าเลยพามาด้วยพอได้ยินดังนั้นขามถึงกับตาลุกวาวอย่างโกรธจัดรีบตวาดให้ไปตามมาโดยด่วนแพ้วกับจันพานันพร้อมกับสาวชาวบ้านหน้าตาดีแต่มีแววถูกทำร้ายจนหน้าตาฟกช้ำดำเขียวคร่ำครวญร้องไห้ไม่หยุดมาด้วยคนหนึ่งนั่นเข้ามายกมือไหว้ขามอย่างหวาดกลัวบอกว่านึกรักสาวลูกน้องเท่าแก่คนนี้ทันทีที่ได้เห็น
จึงฉุดเอามาทำเมียด้วยขามได้ยินแล้วโกรธจนตัวสั่นยิ่งเมื่อเข้าไปไล่เลียงเอากับสาวเคราะห์ร้ายแล้วรู้ว่าเธอไม่ใช่คนโสดแต่มีสามีเป็นยามเฝ้าโกดังให้เฒ่าแก่มานี่สิไอ้นันบอกแล้วใช่ไหมว่ามาอยู่กับกูต้องเชื่อฟังกันมึงรู้ไหมว่าที่กูเป็นเสืออยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมีคนมาฉุดเมียไปอย่างที่มึงทำนี่แหละนันก้มลงกราบด้วยอาการสั่นเทาฉันผิดไปแล้วพี่ขามยกโทษให้ฉันเถอะขามหยิบปืนออกมาจากเอวทำให้ลูกน้องทุกคนตาลุกวาวด้วยอาการตระหนกกูเป็นเสือก็เพราะความจำเป็นเสือต้องมีศักดิ์มีสีมีกลิ่นสาประจำตัวของมันคนเลวอย่างมึงเป็นเสือไม่ได้หรอกเป็นได้แค่หมาขี้เรือนเท่านั้นอย่าอยู่เลยอย่างไม่มีใครคาดคิดแค่กระพริบตายังไม่ทันปืนในมือขามลั่นเปรี้ยงขึ้นต่อหน้าคนทั้งหมดนั่นกระเด็นไปล้มคว่ำลงตรงหน้าหญิงเคราะห์ร้ายพอดีเธอหวีดร้องออกมาด้วยความตกใจแล้วก็สิ้นสติฟุบไปทันทีพวกเองพาหนูนี่ไปส่งผัวเขาให้ดีอย่าให้เขาเป็นอะไรไปเด็ดขาดไม่งั้นไม่ต้องกลับมาให้ข้าเห็นหน้าพูดจบขามก็เดินกลับเข้ากระท่อมไปอย่างรวดเร็ว